อย่าเพิ่งซื้อตัวยาไอเวอร์เมกตินมากินป้องกันโควิดนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปนี้หลายๆคนนะคะอาจจะได้ข่าวสารจากในไลน์มานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพร่ไปไกลมากๆแล้วเรื่องของการใช้ตัวยาไอเวอร์เมกตินในการป้องกันและก็รักษาโควิด -19 นะคะถึงขั้นที่ว่าอินเดียเนี่ยรอดพ้นวิกฤตโควิดมาได้ก็เพราะตัวยาไอเวอร์เมกตินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินจริงไปมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแห่ไปซื้อตัวยาไอเวอร์เมกตินที่ร้านยากันเยอะมากๆก่อนอื่นเลยค่ะตัวยาไอเวอร์เมกตินนะคะมันเป็นตัวยาสำหรับฆ่าพยาธิซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะถามว่าตัวยาไอเวอร์เมกตินเนี่ยมันมีการใช้จริงไหมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะคะก็ต้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการทดลองใช้จริงๆนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการทดลองนะคะเอาตัวยาไอเวอร์เมกตินไปทดลองในหลอดทดลองแล้วก็พบว่ามันเนี่ยสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อได้นะคะแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการทำงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะบางงานวิจัยก็บอกว่าได้ผลดีค่ะส่วนบางงานวิจัยนะคะก็บอกว่าอาจจะทำให้อาการแย่ลงรวมถึงบางงานวิจัยนะคะก็บอกว่าไม่ได้ต่างอะไรกับการไม่ได้ใช้ตัวยาไอเวอร์เมกตินเลยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะที่เขาบอกว่าอินเดียเนี่ยรอดพ้นวิกฤตโควิดไม่ได้เพราะไอเวอร์เมกตินนะคะจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยนะคะที่เขารอดพ้นวิกฤตโควิดครั้งนี้มาได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีการฉีดวัคซีนที่ทั่วถึงต่างหากนะคะและนอกจากนี้ค่ะการรับทานไอเวอร์เมกตินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีอาการข้างเคียงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนผื่นขึ้นหมดสตินะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทแล้วก็สายตาได้นะคะดังนั้นอย่าไปซื้อมาทานเองนะคะ